รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ13 ปีขึ้นไปเป็นรายการที่อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13 ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่อมรินทร์ทีวีเขาเส้นชัยไปด้วยกันเขาเส้นชัยไปด้วยกันและนี่คือการแข่งขันสัปดาห์สุดท้ายของเหล่านางฟ้าใน King of Gamer กับเกม PUBG Mobile จากผู้เข้าแข่งขันในรอบออฟไลน์มากกว่า100 คนแต่ละทีมต้องฝ่าฟันเพื่อให้มาถึงรอบไฟนอลวันนี้เราจะได้เห็นชมหน้าแชมป์ King of Gamer ที่เป็นทีมหญิงล้วนครั้งแรกสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนนะคะเข้าสู่รายการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความร้อนแรงในสมรภูมิของเกมออนไลน์ค่ะเพราะนี่คือรายการ King of Gamerท่านผู้ชมฮะในสัปดาห์นี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะครับผมไปรอบไฟนอลนะครับเราจะรู้แล้วนะว่าใครเนี่ยจะได้เป็นแชมป์รับรองว่าวันนี้นะฮะเดือดแน่นอนครับแต่แน่นอนเลยนะคะน้องๆจะไม่ได้เข้ามาสู่รอบนี้ถ้าขาดผู้ผลักดันนะคะคนที่คอยฝึกฝนเหล่าบรรดาเกมเมอร์ของเรานะคะให้มายืนอยู่จุดนี้ได้ค่ะนั่นก็คือเหล่ามาสเตอร์ของเราเชิญพบกับมาสเตอร์ทั้ง4 คนของเราเลยค่ะและทีมที่ผ่านเข้ามาสู่รอบไฟนอล8 ทีมสุดท้ายได้แก่ Poison Bunny และ Sapphire Swan 2 ทีมสุดโหดบนหัวตารางในรอบเก็บคะแนนของ MasterStone Baby Bumblebee และ Sassy Seahorse ที่เข้ารอบมาในกลุ่มหัวตารางของ MasterBulShark Frosty Fox Angelic Butterfly Ruby Reindeer ของ MasterEarnny ที่เข้ามาพร้อมกันถึง3 ทีมทำให้โอกาสในการคว้าแชมป์ของลูกทีม MasterEarnny มีมากที่สุดครับและสุดท้าย Bossy Rhino ทีมสุดท้ายหนึ่งเดียวของ MasterEarnny 2 ที่เข้ารอบไฟนอลทำให้ต้องลุ้นหนักกว่าทีมอื่นเป็นพิเศษครับกติกาการแข่งขันรอบไฟนอลทั้ง8 ทีมจะถูกล้างคะแนนทั้งหมดและเริ่มเก็บคะแนนใหม่โดยจะแข่งขันทั้งหมด6 แมตช์ทีมที่ได้อันดับที่1ได้20 คะแนนอันดับที่2 14 คะแนนอันดับที่3 10 คะแนนอันดับที่4 8 คะแนนอันดับที่5 7 คะแนนอันดับที่6 6 คะแนนอันดับที่7 5 คะแนนอันดับที่8 4 คะแนนและคะแนนการสังหาร1 คะแนนต่อ 1 การสังหารผมคิดว่ามาสเตอร์ทั้ง4 คนเนี่ยตอนเนี้ยเขามีแผนกันละโอ้ยเหรอจริงๆเพราะว่าอย่าลืมนะฮะสัปดาห์นี้คือสัปดาห์สุดท้ายมาสเตอร์สโตนฮะครับผมมาสเตอร์อย่างคุณจะรักษาถ้วยได้ไหมมันเป็นของผมอยู่แล้วพี่แค่มองก็รู้ว่าดูข้างๆดิพี่เขียนชื่อสโตนติดนั้นนะเอาแล้วเอาแล้วปากดีอีกแล้วตอนนี้ทีมเราก็มี61 แต้มห่างกับที่ 2 ทีมของพี่นัทห่างกับ20 แต้มแต่ก็มีว่าอย่าไปประมาทปัญหาก็ตอนนี้คือเปลี่ยนแมปเป็นแมปที่เล่นยากที่สุดก็คือแมปแซนฮอกก็ยังมีกังวลนิดหน่อยค่ะพวกแบบติ่มอะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนี้อยากให้เราโฟกัสลายมูฟให้มากที่สุดนะครับผมก็อยากให้แบบว่าเข้าวงก่อนทีมอื่นๆให้ทันเราจะได้เล่นที่ได้เปรียบก่อนคนอื่นก็เดี๋ยวก็คงจะใช้สเต็ปอ่านวงแล้วก็ไปตรงที่มาร์คที่เคยทำมองว่าทั้ง2 ทีมมีโอกาสเป็นแชมป์ไหมผมว่ามีโอกาสสูงครับผมทีมบับเบิ้ลบีของMasterBulSharkแล้วผมเขาแบบว่าเล่นแบบว่าโซโล่เพย์ผมก็ไม่ค่อยเป็นห่วงสักเท่าไหร่ครับเอาเป็นว่าตอนนี้ต้องคุยกับMasterEarnny 2ดีกว่านะคะวีคที่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าของเขาเนี่ยแบบมันกำลังวอร์มอยู่จากที่ผ่านมาคือเห็นด้วยเล่นด้วยความกดดันอยากให้ผ่อนคลายกว่านี้หน่อยนะครับผมคือมันเราไม่มีอะไรจะเสียกันอยู่ละเรายังแย่ในจุดที่เราต้องในการมูฟเข้าวงเราเข้าไม่ได้แล้วก็เราไร้เป้าหมายนะเราเป็นคนเรากลายเป็นคนไม่มีเป้าหมายไปตั้งแต่เมื่อไหร่3 เกมที่เหลือเนี่ยพี่ก็ยังคาดหวังอยู่ยังเชื่อมั่นอยู่แล้วล่ะว่าเราทำได้นะครับผมแล้วอีกอย่างเราสนิทกับน้องๆอีกทั้ง2 ทีมที่เขาได้ออกไปเนี่ยคือเราก็เป็นความหวังของน้องๆเขาด้วยเอาแชมป์ให้ได้นะเขาก็ให้กำลังใจเรานะผมอยากจะเอาตรงเนี้ยไปเป็นแรงผลักดันมากกว่าอย่ากดดันตัวเองจนเกินไปสู้ๆคิดว่าแชมป์เรายังทำได้อยู่ค่ะยังสู้เอามาถามฝั่งนี้บ้างดีกว่าครับบูชาครับคุณมั่นใจในลูกทีมคุณไหมว่าทีมคุณจะได้แชมป์ผมมั่นใจมากครับคือรอบที่ผ่านมาน้องทั้ง2 ทีมเนี้ย ทำผลงานได้ค่อนข้างดีในแมปแซนด์ฮอกครับก็น้องๆเห็นถ้วยนี้ไหมครับถ้าเกิดว่าน้องอยากได้มันนะน้องพิสูจน์มันไปคว้ามันมาได้ครับที่ผมมองไว้สำหรับการได้แชมป์ของลูกทีมผมในตอนนี้นะครับทีมซีฮอตก่อนนะครับก็ยังมีสิทธิ์อยู่เพราะว่าเหลือทั้ง3เกมครับถ้าเกิดน้องสามารถกินไก่ได้2เกมแล้วก็อีกเกมหนึ่งจบอันดับดีก็ยังมีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นแชมป์ได้นะครับก็ต่อไปเป็นแมปที่4นะครับเป็นด่านแซนด์ฮอกแล้วเราเลือกที่จะลงแบบเดิมไหมหรือว่าจะเปลี่ยนแผนการเล่นยังไงก็จะเปลี่ยนเป็นลงกลางเป็นลงฮอตข้างๆเขาบูทแคมป์อ่ะนึกออกไหมที่มันเป็นบ้าน2ฝั่งเป็นแม่น้ำที่มีสะพานตรงนั้นจะมีลงทีมหนึ่งชัวร์อยู่แล้วนะครับของ MasterEarnny ก็ระวังไว้ถ้าเกิดเราจะมูฟไลน์นั้นแล้วก็พยายามเช็คดีนะครับพี่ก็อยากจะเพิ่มเติมตรงนี้หน่อยนะครับก็คือต่อไปมันเป็นเกมที่4แล้วนะครับก็ผ่านมาครึ่งทางแล้วพี่ก็อยากให้เรารีเซ็ตให้หมดเลยทั้ง3เกมที่ผ่านมาอย่าไปจำมันว่าเฮ้ยอันดับเราแม่งไม่ดีเลยที่ผ่านมาแค่โฟกัสเกมต่อเกมให้มันดีที่สุดนะครับต่อไปทีม BUBB นะครับตอนนี้คะแนนไม่ได้ห่างกับที่1เลยมีความกังวลไหมหรือว่าแผนการเล่นเราจะเล่นยังไงบ้างในแมปนี้แผนการเล่นก็จะลงพลาไดค่ะที่เดิมเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะจะแบบว่ามูฟเหมือนเดิมถ้าสมมติวงไปทางนั้นก็คือจะมูฟลายเดิมเลยค่ะมูฟช้าอย่างที่เราทำใช่ไหมก็พี่แนะนำอีกอย่างหนึ่งก็คืออาจจะส่งคนนึงไปก่อนแล้วอีกคนนึงอ่ะค่อยตามไปน่าจะดีกว่านะครับทำให้เต็มที่นะโฟกัสเกมต่อเกมแล้วก็อย่าประมาทนะครับเล่นรัดกุมด้วยนะครับรักษามาตรฐานตรงนี้ไว้นะครับคุยกันในเยอะ2คนพยายามอย่าเสียใครคนใดคนหนึ่งเลย2คนย่อมดีกว่า1คนอยู่แล้วนะมาสเตอร์นี่ก็เตรียมพร้อมมา 100% ครับผมก็คงจะปล่อยของทุกอย่างที่มีกับ3ทางสุดท้ายครับซีซั่นนี้ผมมาเพื่อถือถ้วยที่หวังที่จะเป็นแชมป์ได้มากตอนนี้ก็คงจะเป็นทีมรูบี้เรนเดียเล่นแม่นด้วยยิงแม่นด้วยและด้วยสไตล์ของเขาจะเหมาะกันในแซนฮอคตั้งแต่แมตช์ที่4ขึ้นไปเนี่ยมันจะส่งผลต่อเกมที่5เกมที่6แต่ว่าคุณจะเป็นแชมป์หรือไม่เป็นแชมป์คาดหวังค่ะคาดหวังว่าจะได้แชมป์แต่มันเป็นแมตช์ที่ถนัดจริงค่ะแต่ว่ามันก็ต้องใช้ position ในการเล่นด้วยก็พยายามดึงอะค่ะไม่อยากให้ตัวเองแล้วก็เพื่อนโลกอะค่ะถ้าเล่นได้ดีเหมือนตอนนั้นก็แชมป์ก็ไม่ไกลค่ะเราโดดเลยไหมได้ค่ะนี่คือการแข่งขันรอบไฟนอลในแมตช์ที่4แผนที่แซนฮอกถ้าทุกคนพร้อมโดดเริ่ม Battle และตอนนี้เราเดินทางมาถึงแมตช์ที่4กันแล้วนะครับแมตช์นี้เราจะโดดลงที่หลายคนขนานนามว่าแผนที่ปราบเซียนเพราะแผนที่นี้ทั้งเล็กและพื้นที่ในการเล่นค่อนข้างยากเราเรียกเขาว่าเจ้าแซนฮอกทีมผมส่วนมากลงซ้ายหมดเลยเหล่านางฟ้าทั้ง8ทีมทุกทีมยังคงมีความหวังในการเป็นแชมป์ครับเพียงแค่กินไก่และจบเกมด้วยอันดับที่ดีคะแนนก็สามารถพลิกกลับขึ้นมาได้และตอนนี้เกมก็เดินทางมาถึงนาทีที่15แล้วล่ะครับในเฟสนี้วงบีบเข้ามาที่สวงสวรรค์ย่านพาราไดซ์นั่นเองโอ้โหพาราไดซ์เฉยบีไฟแรกในแมตช์นี้เกิดขึ้นที่นอกวงครับระหว่าง FF และ AB ลูกทีม MasterEarnny ทั้ง2ทีมยิงกันเองคืองานของเราในขณะที่ AB กำลังเข้าวงนั้น FF เองก็ตั้งท่าดักรออยู่แล้วน้องบิว FF เปิดสงครามด้วยการปาระเบิด2ลูกติดบิวหลับต้นไม้อีกด้านน้อง IFF ก็สายกระสุนจนน้องพิมพ์ AB ขยับหนีไปช่วยเพื่อนร่วมทีมไม่ได้เลยครับน้องพิมพ์พยายามวิ่งหนีมาอีกทางแต่ดันมันเป็นทางที่น้องบิว FF อยู่แต่ช็อตนี้น้องพิมพ์ AB หลบทันครับน้องเจน AB ก็พยายามจะช่วยเพื่อนแต่สภาพก็ร่อแร่ครับณหินแห่งนี้ AB ออกจากเกมเป็นตี้แรกตากูจะไหลเกิดไฟต่อเนื่องระหว่างทีม SS ลูกทีม MasterBulShark และทีม RR ของ MasterEarnnyทีม RR เปิดก่อนด้วยการปาระเบิดจนน็อกอะตอม SS น็อกลงไปศัตรูน็อกลงไปงี้ RR ได้ใจกระโถมให้จบแต่ไม่รอดครับเพราะโพสิชันที่น้องแคท SS เรียกได้ว่าได้เปรียบครับสวยอีกด้านก็ไม RR เองก็อยากจะไปดูเพื่อนเจ้ากำวงก็ไล่มาอีกและไม่ทันจะตั้งสติครับน้องไม RR ก็โดนน้องแคท SS จัดการน้องแคท SS เก็บ RR จนหมดตี้ยังมีไฟที่เกิดขึ้นพร้อมกันอีกครับคือ SS ของ Master Stone และ FF ของ MasterEarnny ครับทีม FF ที่กำลังวิ่งเข้าวงลำบากแล้วล่ะครับเพราะเจอกับน้องปุ้มปุ้ย SS ดักรออยู่เป็นเรื่องครับน้อง IFF น็อกไปแล้วครับเฮ้ยต้องเดินแล้วต้องเดินได้เรื่องฮะน้องบิวตอนนี้มาโดนน้องวินดี้ SS ใช้ท่ายากในการลอบสังหารแต่นั่นคือการหลอกล่อฮะเพราะจริงๆแล้วน้องปุ้มปุ้ยอ้อมมาอีกทางแล้วจัดการไปน่ารักอะเรียบร้อย 678ตอนนี้พูดเลยว่าทีม FF นั้นคะแนนรั้งท้ายครับและออกจากเกมไปด้วยอันดับที่ไม่ดีแบบนี้หมดสิทธิ์ลุ้นแชมป์ครับแต่ไม่หมดสิทธิ์ออกจากหัวใจคนภาคนะครับต่อเนื่องกันอีกเกมครับวงบีบอีกครั้งและวงนี้มีไฟเกิดขึ้นถึง3ทีมด้วยกัน PB BR และ SS ครับเราต้องเดินไปตีทีม PB เปิดฉากด้วยการปาสโมกทำทางวิ่งเข้าวงครับและนั่นก็เรียกได้ว่าเป็นลู่วิ่งที่นำพาไปยังทีม BR ซะด้วยอุ้ยกูใจหายใจคว่ำแต่โชคไม่เข้าข้างจริงๆครับเพราะวงก็บีบเข้ามาอีกตัดสินใจวิ่งเข้าวงให้รอดก่อนขณะที่น้องไมค์ PB สอยเท้าวิ่งก็โดนทีม BR แจกกระสุนจนน็อกไปตักหนึ่งน้องน้ำ BR เองก็แอบซุ่มจับตาส่องทีม SSU ปาระเบิดดักไม่ให้ทีม SS ไปไหนต่อได้น้องน้ำ BR โชว์ความแม่นยำผ่านหน้าต่างจนน้องปุ้มปุ้ย SS น็อกลงไปไม่เพียงเท่านั้นยังยิงผ่านประตูจนเก็บน้องวินดี้ SS ได้อีกคน SS ออกจากเกมไปเฟส5แล้วอ่ะกระต่ายน่าจะตายวงปะส่วนทีม PB นั้นน้องไมค์ที่โดนยิงก็พยายามดิ้นรนจะไปหาน้องกระต่ายแต่ไม่รอดครับวงเป็นเหตุ PB ออกจากเกมไปบ๊ายบายโจ้ยและ3ทีมสุดท้ายในแมตช์นี้ BR ลูกทีม MasteriSONG SS และ BB ที่เป็นลูกทีม MasterBulSharkแมตช์นี้ใครกินไก่คะแนนมีสิทธิ์พลิกกลับขึ้นมานำได้เลยล่ะฮะแล้วดูวงเสียโอ้โหตรงนั้นไม่มีใครเลยบีบซะใจร้าวเลยนะเนี่ยน้อง CB BB เองก็มาหลบอยู่ใต้กระท่อมแต่ประเด็นคือทีม SS ที่กำลังวิ่งมาเห็นน้อง CB พอดิบพอดีอุ้ยแค่น็อกยังไม่เพียงพอฮะทีม SS ก็รวบรวมพละกำลังเข้าโถมเก็บน้อง CB ให้จบโชคยังดีที่น้อง CB BB หลบหลังหินทันจังหวะเดียวกันน้องแคท SS ก็รีบทำเกมปาระเบิดจนน้อง CB สู่สุขติฟ้าหนีไปเอาแล้วน้องน้ำฟ้าเห็นท่าไม่ดีวิ่งถอยออกมาเพราะเป็นการเซฟอันดับให้ดีที่สุดแต่ก็ดันมาเจอทีม BR เก็บอีกเรียบร้อยครับทีม BB ออกจากเกมสวย2 ทีมสุดท้ายแล้วล่ะครับฟู่ทีมทั้งคู่ระหว่างทีม BR และ SS น้องน้ำ BR พยายามหามุมยิงหามุมเล่นเพราะโพสิชันที่น้องซูซี่เพื่อนร่วมทีมอยู่นั้นเป็นเนินก็จริงแต่เล่นยากครับหายเย็นน่าเกิดครับทีม SS ตาดีเห็นเข้าแล้วล่ะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ทีม SS โถมเต็มที่ยิงรัวๆไม่เกรงกลัวสิ่งใดเรียบร้อยฮะน้องน้ำ BR น็อกไปแล้ว2-1ดูวัดนะน้องซูซี่ BR เองก็ยังสู้ไม่ถอยแต่ก็ไม่ไหวฮะสุดท้ายทีม SS ก็ชนะกินไก่ไปตอนนี้ทีม SS มีสิทธิ์หวังในการเป็นแชมป์มากขึ้นละฮะขอชมเลยก็เดินลายสวยด้วยถือว่าทำได้ดีเลยมันสามารถดึงอันดับเราขึ้นมาได้ดีเลยนะครับดึงความมั่นใจของตัวเองกลับคืนมาได้ดีค่ะส่วนทีม BR นั้นถึงจะไม่ได้กินไก่แต่ผลงานดีขึ้นมากเลยทีเดียวจากแมตช์ก่อนๆที่ผ่านมาครับก็รู้สึกโล่งใจนิดนึงค่ะจากที่ผลงานไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่จบแล้วนะครับผมอันดับ2ดีเลยนะครับผมชื่นชมแล้วแหละเข้าใจสิ่งที่เราจะทำเราจะฉีกเล่นก็ไม่เป็นไรนะครับผมสำหรับเกมนี้ก็ถือว่าทำได้ดีแล้วแหละคะแนนเราก็ตีตื้นขึ้นมาหน่อยละนะครับผมสรุปอันดับตารางคะแนนในรอบไฟนอลหลังผ่านการแข่งขันไปแล้ว4แมตช์ทีมที่ขึ้นนำ3อันดับแรกคือ PB Poison Bunny 69 คะแนน BB Baby Bumblebee 56 คะแนน SS Sapphire Swan 50 คะแนนส่วนนางฟ้า FF Frosty Fox นั้นหมดสิทธิ์ลุ้นแชมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยจบไปเรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับแมตช์ที่4นะฮะในรอบไฟนอลครับผมว่าตอนนี้ตารางเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับถูกต้องแล้วค่ะและทีมที่ชนะไปในแมตช์นี้นะคะนั่นก็คือ Sassy Seahorse ของ MasterBulShark นั่นเองโอ้มาแล้วก็ขอชื่นชมทีม Seahorse เลยนะที่เดินลายมูฟได้ดีครับแล้วก็สามารถคว้าไก่มาได้ในเกมนี้ครับแล้ว MasterBulShark คิดว่าสถานการณ์ตอนนี้ของคุณมีสิทธิ์ที่จะได้ถ้วยนี้ไหมก็มีสิทธิ์ทั้ง2ทีมเลยนะครับถ้าเกิดว่าเกมต่อไปน้องทำอันดับได้ดีผมคิดว่าน่าจะอาจจะแซงที่1ได้ก็ได้ครับโอ้ยมาที่สองครับดีขึ้นครับพี่หลังจากวิธีเราที่เราเลิกวอร์มมานะครับผมดีขึ้นคือรอบนี้ได้ที่2ครับใช่ก็เลข2อีกแล้ว เมื่อไหร่จะได้ที่หนึ่งวะเนี่ยผมจะเปลี่ยนชื่อแล้วพี่ว่าเป็นไอหนึ่งไหมเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อหนึ่งเอางี้แมตช์หน้าเรียกไอหนึ่งดีกว่าเอออ่ะแบบมาสเตอร์ไอหนึ่งเชิญอย่างเงี้ยลองคุยดูมาสเตอร์ไอน้องเป็นไงบ้างครับพี่สโตนมาสเตอร์สโตนเป็นไงบ้างครับผมก็ผิดฟอร์มไปนิดนึงครับผมไม่นิดบ้างเยอะเลยล่ะนิดเดียวแต่ยังพอมีแต้มอยู่ครับผมนี่ก็แค่เริ่มต้นความร้อนแรงของวันนี้นะคะแต่บอกเลยว่าเดี๋ยวมันจะร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ว่าจะเป็นยังไงนะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับรายการ King of Gamersไฮไลท์ของแมตช์นี้ขอชื่นชมทีมเวิร์ก SS ครับช่วงที่เป็นไฟระหว่าง SS และ FF ขณะที่ FF กำลังวิ่งเข้าวงก่อนมาเจอกับ SS ที่ดักรออยู่จนน้องไอน็อกไปน้องบิวสวนคืนด้วยการปาระเบิดจนน้องบิวโดนน้องวินดี้ใช้ท่ายากในการสังหารแต่โดนหลอกฮะเพราะจริงๆแล้วน้องปุ้มปุ้ยอ้อมมาอีกทางแล้วจัดการไป SS ซับไฟสวอนท่ายากแต่เอาอยู่